สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่11สิงหาคมค่ะคุณไบเดนเฮหลังรับรู้ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐ 0% month on month ในเดือนกรกฎาคมหากเทียบช่วงเดียวกันกับปีที่แล้ว CPI บวก 8.5% year on year ชะลอตัวและต่ำกว่าคาดมาก Core Inflation ทรงตัว 5.9% year on year และชะลอเหลือ 0.3% month on month ต่ำคาดเช่นกันค่าเช่าไม่ค่อยยอมลงตอกย้ำแนวโน้มสดใสสำหรับกลุ่มอสังหาโดยเฉพาะKT Property ซึ่งกองทุนหลักเน้นตลาดพัฒนาแล้วทั่วโลกมีสัดส่วนลงทุนในสหรัฐเยอะส่วน FED Watch 2 สะท้อนโอกาส FED ขึ้นดอกเบี้ยเดือนหน้า75 basis point ลดหวบค่ะเหลือ 42.5% จาก 68% วันก่อนเผย CPI แปลว่าตอนนี้50 basis point กลับมาเป็นกรณีฐานค่ะ Yield Curve ชันขึ้นเล็กน้อย Yield พันธบัตรสหรัฐอายุ 1-3 ปีปรับตัวลง 5-7 basis pointส่วนตัวยาว 20-30 ปีซึ่งขยับขึ้น3 basis point หุ้นโลกโภคภัณฑ์คริปโตพุ่งทะยานเพราะเงินเฟ้อชะลอลงเกินคาดทำให้นักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับนโยบายเฟดดัชนี Nasdaq Composite กลับคืนตลาดกระทิงหลังปรับตัวขึ้นเกิน 20% จากจุดต่ำสุดค่ะตอกย้ำมุมมองของนักกลยุทธ์KTซึ่งยืนยันตลอดระยะเวลาเกือบ1เดือนแล้วว่าขาขึ้นแปลว่าขาขึ้นนี่คือตลาดกระทิงรอบใหม่ The New Bull Markets ไม่ใช่ Bear Market Rally แต่อย่างใดเพราะตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม FED ปรับโหมดจากเดิมเร่งขึ้นดอกเบี้ยช่วงแรกไปเป็นตัดสินใจตามข้อมูลเศรษฐกิจส่งผลให้สภาพคล่องกลับเข้าไปแสวงหาผลตอบแทนในตลาดเงื่อนไขการตัดสินใจชัดเจนแล้วเราจึงลุยลงทุนแบบมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดกดเต็มข้อไม่ต้องลุ้นข่าวรายวันนับแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะส่วนรอบเก็บตกวันทำการส่งท้ายสัปดาห์ใครยังขาดอะไรก็เติมได้ตามโควต้าทั้ง8ตัวหลักที่เราใช้งานประจำบวก2กองทุนกลุ่มอสังหาซึ่งหันมาโฟกัสวีคนี้ถ้าจะเพิ่มอีกก็ KT Energy ค่ะเพราะคนส่วนใหญ่คงไม่ค่อยเข้าใจว่าน้ำมันแค่ลงหลอกและราคาควรกลับขึ้นมาได้อีกเยอะบนสภาวะตึงตัวระยะยาวของ Demand Supply มาดูการขึ้นระหว่างตลาดหุ้นกันค่ะเซ็นดินเด็กเมื่อวานปิดที่ 1,617.21 จุดลบ 0.10% มูลค่าการซื้อขาย 67,116 ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวทางลงได้รับแรงกดดันจากแรงขายออกมาในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ค่าเงินบาทมีทิศทางแข็งค่าขึ้นและหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐปรับตัวพักฐานลงขณะที่กลุ่มการเงินได้รับแรงกดดันส่งผลให้มีแรงขายออกมาเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามค่ะในช่วงบ่ายดัชนีลดช่วงลบลงโดยมีแรงซื้อกลับเข้ามาจากกลุ่มพลังงานหลังจากผลประกอบการออกมาได้ค่อนข้างดีขณะที่ผลการประชุมกนง.มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามคาดที่ 0.25% และยังได้มีมุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยด้วยค่ะส่วนทางฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 31,260 ล้านบาทและยิวพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่ 1.99% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน 0.04% ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่ 35.55 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทอ่อนค่าจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดโดยผลประชุมกนง.ออกมาตามที่ตลาดคาดการไว้ส่วนทางฝั่งของเอเชียค่ะนิกเกิลตลาดหุ้นโตเกียวปิดลดลงโดยมีแรงเทขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนื่องจากผลประกอบการที่อ่อนแอขณะที่นักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขายก่อนสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPIโดยนิกเกิลปิดไปที่ 27,819.33 จุดลบ 0.65% ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะหลังจากทางการจีนเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ2ปีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,230.02 จุดลบ 0.54% ส่วนทางฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า500จุดในวันพุธหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ขยายตัวต่ำกว่าคาดในเดือนกรกฎาคมซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีความหวังว่าเฟดจะไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดาวโจนส์ปิดที่ 33,309.51 จุดบวก 1.63% S&P 500ปิดที่ 4,210.24 จุดบวก 2.13% และ Nasdaq ปิดที่ 12,854.80 จุดบวก 2.89% ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพุธค่ะหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวกว่าคาดในเดือนกรกฎาคมซึ่งได้ช่วยคลายความกังวลให้กับนักลงทุนเกี่ยวกับการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ CAC 40 ปิดที่ 6,523.44 จุดบวก 0.52% DAX ปิดที่ 13,700.93 จุดบวก 1.23% และฟุตซี่100ปิดที่ 7,507.11 จุดบวก 0.25% ค่ะ ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐร่วงลงอย่างหนักเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆหลังสหรัฐเปิดเผย CPI ที่ต่ำกว่าคาดซึ่งบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อของสหรัฐได้ผ่านจุดสูงสุดแล้วและจะลดแรงกดดันต่อเฟดในการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเท็กซัสตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธค่ะเพิ่มขึ้นมา 1.6% ปิดที่$91.93 ต่อบาร์เรลหลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันเบนซินลดลงมากที่สุดในรอบ10 เดือนซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการเชื้อเพลิงในสหรัฐยังคงแข็งแกร่งนอกจากนี้ค่ะตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่ต่ำกว่าคาดยังเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อสัญญาณน้ำมันดิบส่วนทางฝั่งของเบรนท์เองบวกขึ้นมา 1.1% ปิดที่$97.40 ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธค่ะหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาดซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดสัญญาณทองคำตลาดโคเมกส่งมาเดือนธันวาคมบวกขึ้นมา 0.08% ปิดที่$1,813.70 ต่อทรายออนซ์และนี่ก็ทั้งหมดของ KTM Daily News ที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำ Social Distancing แต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน KTM Smart Tradeแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรวรรณ ติณราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ